ใกล้ๆกันหน่อยดิคะคุณดาวินคงไม่มีโอกาสได้ใส่ชุดเจ้าสาวสินะครับโอ๊ยฉันไม่สนใจหรอกอย่างเจ๊อ่ะไม่เหมาะสีขาวหรอกเหมาะชุดไทยมากกว่าผมชอบทุกคนลองดูในโพสสิครับโทษนะคะถ้าคุณได้เห็นคลิปนี้แสดงว่าผมอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้เหตุผลที่ผมอัดคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะเปิดเผยความจริงของคดีสาวร่างเหี่ยวคดีที่เป็นปริศนาของประเทศเราอยู่ตอนนี้ผมตามสืบคดีนี้มานานรวบรวมทั้งหลักฐานรวบรวมทั้งข้อมูลจนได้รู้ว่าเป้าหมายสุดท้ายของฆาตกรในคดีนี้คือใครผมได้อัปโหลดข้อมูลทั้งหมดของคดีนี้พร้อมกับหลักฐานไว้ในลิงก์ที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้พวกคุณอาจจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระเรื่องไม่น่าเชื่อแฟนตาซีเกินจริงแต่ผมยืนยันนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องโกหกเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นถ้าคนร้ายได้ดูคลิปนี้อยู่ผมอยากจะบอกว่าผมทำไปทั้งหมดเพื่อปกป้องผู้หญิงที่ผมรักและต่อให้ผมต้องตายกี่ครั้งผมก็จะไม่ยอมแพ้คุณคุณทาวินปล่อยให้อัพคลิปไร้สาระแบบนี้ลงเพจได้ยังไงรีบไปจัดการซะก้านยาวร่างจดหมายขอโทษลงสื่อด้วยค่ะบอสผมไม่เข้าใจอ่ะทำไมพวกคุณทำงานสับเพ่ากันขนาดนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะไม่เห็นหรอว่า follower ลดลงทุกวันทำไมผมเป็นเจ้านายที่ใจดีเกินไปใช่ไหมพวกคุณ3คนออกไปก่อนโมเมอยู่ผมก่อนผู้หมวดผมต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้พวกผมคงไม่สะดวกผมว่าผมอยู่ที่นี่น่าจะดูแลความปลอดภัยได้ดีกว่านะครับงั้นผมขอใช้สิทธิ์ของผู้บริหารไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนผู้หมวดออกไปก่อนนะคะ